ที่ในข่าวกีฬาบอลไทยบายมาโน่โปกิ้งสไตล์ประจำวันที่18กุมภาพันธ์2565โดยใช้บุพครั่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเที่ยงวันนี้กันดีกว่าครับว่าจะมีข่าวอะไรนัดแจกกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเที่ยงวันนี้ตัวจริงหรือไม่เจลิกจับตาชนาธิปขึ้นปกเตรียมจะดวลแข้งดีกรีกันโชคสลาตรีโดยงานนี้แมสซี่เจชนาธิปสงกสินดาวรักกัปตันทีมชาติไทยเตรียมประเดิมสนามลงเวทีเจลิกครั้งแรกในสีเสื้อคาวาซากิฟอนตาเล่หลังจากนัดที่แล้วได้มีโอกาสดวลกับทางฮิโรกิชากาอิแบ็คขวาดีกรีลีกเอิงฝรั่งเศสมาแล้วในแมตช์เจแปนซูเปอร์คัพในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งวันนี้ชนาธิปจะได้ดวลกับแข้งดีกรีกันโชสดาตรีและก็ลีกเอิงฝรั่งเศสกันอีกครั้งซึ่งครั้งนี้ชนาธิปจะต้องดวลกับทางยูโตะนากาโตโมะแบ็คทีมชาติญี่ปุ่นชุดใหญ่ของสโมสร FC โตเกียวที่เล่นได้ทั้งฝั่งซ้ายและก็ฝั่งขวาสำหรับทางยูโตะเนี่ยถือเป็นแบ็คระดับท็อปของวงการฟุตบอลญี่ปุ่นเขาคืออดีตแบ็คกระสำคัญของทีมสโมสรอินเตอร์มิลานทีมยักษ์ใหญ่ในศึกกันโชคสลาตรีฉะนั้นเขาก็ย้ายสู่ลีกใหญ่ตุรกีร่วมทีมกาลาตาซารายก่อนที่จะย้ายสู่เวทีลีกสูงสุดของฝรั่งเศสร่วมทีมกับสโมสรโอลิมปิกมาร์เซย์ก่อนที่เขาจะย้ายกลับที่เวทีญี่ปุ่นร่วมทีมกับทาง FC โตเกียวอีกครั้งในครั้งนี้ซึ่งเกมนี้ชนาธิปเตรียมจะรุ่นลงเป็น11ตัวจริงอีกครั้งซึ่งล่าสุดทางเจลิกนะฮะลีกฟุตบอลญี่ปุ่นจับชนาธิปสงกสินกองกลางทีมชาติไทยขึ้นปกคู่กับทางยูโตะนากาโตโมะในครั้งนี้ซึ่งก่อนเกมเจลิกนัดแรกของฤดูกาลจะเปิดฉากขึ้นในช่วงเย็นวันนี้เวลา 17:00 นถ่ายทอดสดทางช่องสยามสปอร์ตเช่นเดิมครับใครแฟนชนาธิปอย่าลืมติดตามรับชมเขากันด้วยนะฮะก็ฝากติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์ชนาธิปสงกสินคนนี้กันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีกว่าครับแล้วเจอกันพี่เหงียนซักบาดอขอนำจุดดีมาสานต่อในเกมนัดที่2ก่อนชนกับทางเวียดนามโดยกันที่ทางซักบาดอบาริโลกราเซียเฮดโค้ชของทัพช้างศึกอายุ3ปีเผยว่าทีมจะพยายามรักษาข้อดีที่ทำได้ในเกมแรกเพื่อจะสานต่อผลงานก่อนจะมีคิวลงฉากกับทางทีมชาติเวียดนามนัดที่2ศึกยุ้ย3ปีชิงแชมป์อาเซียน2022ในครั้งนี้โดยวันที่17กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับเวลา 9:00 นณสนามอาร์มี FC ทีมฟุตบอลทีมชายทีมชาติไทยชุดลุยศึกชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน23ปีลงทำการฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องหลังจากเอาชนะสิงคโปร์ไป 3-1 ในเกมแรกเพื่อจะเตรียมความพร้อมสำหรับเกมต่อไปที่จะพบกับทางคู่ปรับตลอดการอย่างทางทีมชาติเวียดนามในครั้งนี้ซึ่งหลังการฝึกซ้อมทางซัปปะโดนะฮะกุนซือของทีมได้ออกมาเปิดเผยความพร้อมของทีมบอกว่าวันนี้เรามีการฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องโดยแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกก็คือคนที่ลงสนามมากกว่า60นาทีที่เน้นเรื่องการฟื้นฟูร่างกายและกลุ่มที่2คือกลุ่มที่ลงสนามไม่ถึง60นาทีและตัวสำรองที่ไม่ได้ใช้งานเราต้องการรักษาระดับความฟิตให้กับนักเตะที่ไม่ได้ลงเล่นในสนามในครั้งนี้เพื่อให้พร้อมสำหรับเกมต่อไปที่จะพบกับทางเวียดนามเพื่อให้ทุกคนนั้นพร้อมเพราะเราต้องการทุกคนในเวลานี้ผมได้คุยกับนักเตะแล้วว่าเรามาเพื่อจะเก็บประสบการณ์ในรายการนี้เราได้ทำงานต่อเนื่องเรื่องการดูวิดีโอเกมเพื่อวางแท็กติกได้วิเคราะห์เพื่อพัฒนาในช่วงเย็นของวันนี้และเราจะมองหาข้อดีที่เราต้องรักษาเอาไว้และข้อเสียที่เราต้องปรับปรุงแก้ไขเพื่อทำให้ผลงานดีอย่างต่อเนื่องในครั้งนี้โดยการเจอกับทางเวียดนามนั้นเราได้วิเคราะห์มาบ้างแล้วเพราะผมรู้จักคนที่ทำงานกับทางเวียดนามนะและก็ได้ข้อมูลรายบุคคลมาบ้างแล้วด้วยแต่ในส่วนของทีมแท็กติกพวกเขาเพิ่งจะรวมตัวกันได้1เดือนเราจะติดตามการเล่นของพวกเขาในการเล่นกับทางสิงคโปร์แต่เรื่องรายละเอียดเพราะนั้นพยายามทำงานอย่างหนักเราเคยเจอกับพวกเขามาแล้วเมื่อ3ปีก่อนก็จะพยายามทำการบ้านอย่างหนักเพื่อให้พร้อมในเกมนี้ทั้งนี้สำหรับทางทีมชาติไทยชุดยู23ปีจะลงสนามนัดต่อไปในศึกชุดยู23ปีชิงแชมป์อาเซียน2022พบกับทางทีมชาติเวียดนามณสนามปรินซ์สเตเดียมในวันที่22กุมภาพันธ์เวลา 19:00 นถ่ายทอดสดทางช่อง 24U ในครั้งนี้เป็นอย่างงานนี้ก็อย่าลืมไปเชียร์น้องๆเขาเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าตอนนี้ต้องการจะเอาชนะเหงียนเป็นอย่างมากเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีกว่าครับปฏิกิริยาแฟนบอลเจแปนบวกอาเซียนที่ชนาธิปจะลงแมตช์แรกในค่ำคืนวันนี้กับทางคาวาซากิฟอนตาเล่โดยการนี้เรามาดูคอมเมนต์แฟนบอลกันดีกว่าเขามีความเห็นมันว่าอย่างไรกันบ้างหลังที่ทางชนาธิปสงกสินจะลงเล่นในเกมแรกในค่ำคืนวันนี้เรามาเริ่มที่คอมเมนต์ที่1กันก่อนกันละกัน
งานนี้ได้บอกว่าชนาธิปเคลื่อนที่ไปรอบสนามเลยนะคอมเมนต์ต่อมาชนาธิปถูกส่งไปเล่นด้านข้างดูแปลกๆไปในช่วงครึ่งแรกคอมเมนต์ต่อมาชนาธิปมีจังหวะการเล่นที่ดีคอมเมนต์ต่อมาเขายืนตำแหน่งเพลย์เมเกอร์เหมือนกับทางซัปโปโรเพราะการเลี้ยงบอลและกระจายบอลของเขามันยอดเยี่ยมเหลือเกินคอมเมนต์ต่อมาคาวาสกิรู้สึกเหมือนชนาธิปจะคุ้นเคยกับฟุตบอลโอนิกินอกจากนี้ฉันยังไม่อยากจะเห็นอาการบาดเจ็บของโอชิเมะอย่างแน่นอนคอมเมนต์ต่อมาบอกเลยนะหากชนาธิปเล่นอย่างวันนี้จะทำให้โอกาสเป็นของอุซามิมีมากยิ่งขึ้นคอมเมนต์ต่อมาขอให้สู้กันต่อไปคอมเมนต์ต่อมาชนาธิปเขามีลักษณะการเล่นที่ทีมเราต้องระวังเป็นอย่างมากแฟนอุระวะคอมเมนต์ต่อมาผมคิดว่าเป็นแมตช์ทดสอบนะเพื่อดูว่าคุณสามารถใช้ตำแหน่งและก็สภาพของชนาธิปได้มากแค่ไหนและคุณสามารถใช้ชมิดได้มากน้อยเพียงใดซึ่งแทบจะไม่รวมอยู่ในฤดูกาลที่แล้วที่ซ้ำไปนะคอมเมนต์ต่อมาฉันคิดถึงซัปโปโรที่มีชนาธิปแต่ก็เป็นการเสริมทัพที่ดีและก็น่าสนใจณเวลานี้คอมเมนต์ต่อมาไม่น่าเชื่อบอกว่าชนาธิปจะใส่ยูนิฟอร์มสีฟ้าอ่อนคอมเมนต์ต่อมาชนาธิปเนี่ยต้องมีผู้เล่นที่เข้ามามีส่วนร่วมกับเขาและรู้ใจกันคอมเมนต์ต่อมาบอกตามตรงนะชนาธิปผิดหวังเป็นอย่างมากคอมเมนต์ต่อมาไม่ใช่ในแบบฟอนเตเล่คือ1นะฮะความเหมาะสมของชนาธิปไม่ใช่ตำแหน่งปีก2ไม่มีเจเซล3กองกลางโอชิมะแล้วก็วากิสกะยังไม่ใช่แฟนบอลคาชิมะแอดเลอร์ในครั้งนี้คอมเมนต์ต่อมารู้สึกว่าเกมนี้ของชนาธิปคือการเรียนรู้นะคอมเมนต์ต่อมาการทุ่มเทของชนาธิปนั้นยอดเยี่ยมมากฉันตื่นเต้นที่ได้นั่งชมเขาฉันเฝ้ารอดูแมตช์นี้มานานแล้วคอมเมนต์ต่อมาอยากจะให้ชัดเจนกับตำแหน่งของชนาธิปสักทีคอมเมนต์ต่อมาไม่รู้ว่าชนาธิปยืนตำแหน่งข้างในจะดีกว่าไหมคอมเมนต์ต่อมาฉันคิดว่าชนาธิปเป็นนักเตะที่ดีเลยนะแฟนอุระวะคอมเมนต์ต่อมาชนาธิปใช้อย่างไรให้เด็ดในครึ่งหลังอย่างไรก็ตามเนื่องจากคู่ต่อสู้คือซาไกปีกซ้ายจึงค่อนข้างจะยากอาจจะต้องลองใช้ในเกมหน้าอีกครั้งในปีกนะคอมเมนต์ต่อมาชนาธิปมีการจ่ายบอลที่ยอดเยี่ยมดูแปลกไปจากคนอื่นในครั้งนี้คอมเมนต์ต่อมาชนาธิปคือผู้เล่นที่เก่งกาจในครั้งนี้คอมเมนต์ต่อมาเขามีเทคนิคและก็มุมมองการเล่นที่กว้างมากเลยนี่คือลักษณะของผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมเป็นจุดสำคัญในการโจมตีคู่แข่งขันคอมเมนต์ต่อมาถึงผมจะเป็นแฟนบอลทีมอื่นแต่ก็ชื่นชอบชนาธิปนะคอมเมนต์ต่อมาชนาธิปเป็นผู้เล่นที่สร้างความแตกต่างในแต่ละจังหวัดได้ในครั้งนี้ส่วนปฏิกิริยาของทางแฟนบอลอาเซียนนะผมเขาก็มีความคิดเห็นกันว่ายินดีด้วยชนาธิปเขาและก็กวางไห่เป็นผู้เล่นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ดีสุดที่ฉันเคยเห็นหวังว่าในอนาคตอันใกล้นี้จะมีผู้เล่นที่สามารถมีความสามารถมากยิ่งขึ้นจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เล่นให้กับทางสโมสรใหญ่ในแบบนี้อีกครั้งคอมเมนต์ต่อมาทำดีที่สุดแล้วครึ่งหลังเล่นได้ดีมีโอกาสจ่ายเพื่อนและก็ลุ้นทำประตูได้เยอะสู้ต่อไปชนาธิปคอมเมนต์ต่อมาระดับของชนาธิปยังแพ้กวางไห่อยู่เลยคอมเมนต์ต่อมาเวียดนามมีโอกาสเช่นนี้หรือไม่คอมเมนต์ต่อมายินดีด้วยชนาธิปขอให้คุณโชคดีในเกมต่อไปคอมเมนต์ต่อมายินดีด้วยชนาธิปที่ประเดิมสนามและก็ยินดีกับทางอุระวะที่คว้าแชมป์เจแปนซุปเปอร์คัพในครั้งนี้คอมเมนต์ต่อมาเขาคือเมสซี่ไทยแลนด์นะคอมเมนต์ต่อมาขอแสดงความยินดีกับทางริคาร์โดโรดริเกซราชบุรีเฮชโค้ชในปี2013ถึง2014กับอันดับที่4ในไทยลีกบันทึกความสำเร็จของสโมสรได้สุดแล้วในครั้งนี้คอมเมนต์ต่อมาโชคไม่ดีสำหรับเขาฉะนั้นการแข่งขันของเขาก่อนหน้านี้และอุระวะดีกว่าในเกมประตูแรกได้มาเร็วถึงจะเอาชนะคาวาสกิได้ก็ตามทีคอมเมนต์ต่อมาโชคดีในเกมต่อไปของชนาธิปคอมเมนต์ต่อมาเขาคือผู้เล่นได้สุดในอาเซียนในตอนนี้และคอมเมนต์สุดท้ายก็ได้บอกว่าครึ่งหลังชนาธิปกำลังทำได้ดีแมตช์หน้าจะดีขึ้นอย่างแน่นอนนะครับผมนี่นะฮะก็เป็นทางแฟนคอมเมนต์จากทางแฟนบอลญี่ปุ่นและก็แฟนบอลอาเซียนที่จะได้เห็นหรือได้ชมชนาธิปในแมตช์แรกในช่วงเย็นวันนี้งานนี้ก็ไปให้กำลังใจเขากันนั่นครับและนี่ก็เป็นที่นักข่าวกีฬาบันไทย by Mano Poking Style ประจำวันที่18 กุมภาพันธ์ 2565โดยชายบุปผาครั่งฟุตบอลไทยครับ